รายการธรรมมทัศจัดสรรก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรพุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปทสองตอบสนองความต้องการท่านอีกหนทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขานไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีอาตมาภาคพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้รายการมาบันทึกใกล้สถานีใกล้สถานีวปท.2ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายกาวิละค่ายทหารมณฑลที่33แต่ว่าบันทึกรายการที่วัดสันป่าคอยซึ่งก็อยู่ติดกับสถานีวิทยุวปท.2นี้เองในตอนนี้มันบรรยากาศก็เป็นในห้องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูรัตนสุตตสุนทรเจ้าอาวาสวัดสันป่าคอยก็เป็นพระวิทยากรรูปหนึ่งที่จัดรายการทางสถานีวิทยุวปท.2แห่งนี้หลายรายการโดยเฉพาะวันพระก็จะมาเทศจัดการเทศที่สถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันพระตอนเย็นเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.และที่ในกุฏิของท่านพระครูรัตนสุตตสุนทรนี้ตอนนี้ก็มีญาติโยมมาถวายภัตตาหารเช้าวันนี้เป็นวันพระขึ้น15 ค่ำในฤดูกาลเข้าพรรษาก็มีที่วัดสันป่าคอยก็มีญาติโยมมาทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนี่ญาติโยมก็มาถวายอาหารเช้าในกุฏิของท่านพระครูหลวงพ่อเจ้าอาวาสอยู่ในขณะนี้ที่เห็นอยู่ก็เหมือนกับว่า
ได้มีผู้ฟังอยู่ด้วยในห้องบันทึกเสียงแต่อยู่ด้านหลังตามปกติพระเทศนี่จะอยู่ด้านหน้าแต่การบันทึกรายการนี่ก็จำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาผนังหันหน้าเข้าหาผนังออกทางหน้าต่างเพื่อให้มีแสงเข้ามาส่องหน้านะเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกก็มีคนฟังอยู่5 คนคือปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันแต่ของเรานี่ไม่ว่าจะมี 2-3 คนอยู่ในที่แสดงธรรมก็ตามแต่ว่าผู้ฟังทางบ้านทางวิทยุก็ยังมีอยู่เยอะนะยังมีอยู่เยอะเป็นกำลังใจให้รายการดำเนินไปเรื่อยไปซึ่งรายการของเรานี่ก็จัดมาเป็นเวลา20 กว่าปีเนี่ยอย่างน้อยๆก็17-18 ปีอ่ะเนี่ยเกือบ20 ปีจัดโอ้น่าจะ20 ปีนะเพราะว่าจัดตั้งแต่สมัยที่สถานีวิทยุของวัดพระธาตุดอยสุเทพปัจจุบันเนี่ยนะ FM 96แล้วก็ 104.5 ของวัดฝ่ายหินยังไม่มีสมัยนั้นยังไม่มีก็แสดงว่าสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ตั้งมา20 ปีมีรายการเริ่มก่อนสถานีวิทยุตอนนั้นไม่มีเลยสถานีวิทยุของคณะสงฆ์นี่ไม่มีเลยมีแต่ว่าพท.2ทหารอากาศแล้วก็เสียง3 ยอดสถานีวิทยุเสียง3 ยอดสถานีวิทยุมก.แม่จู้อย่างนี้เราก็ไปออกอากาศกันโน้นถึงลำพูนนู่นสถานีวิทยุก็พากันตระเวนออกอากาศตระเวนไปออกอากาศตามสถานีวิทยุต่างๆต่อมามีวิทยุชุมชนมีวิทยุชุมชนแถวในตำบลสุเทพนี่ก็มีวิทยุชุมชนมีหลายตำบลก็ไปออกวิทยุชุมชนวัด7 ยอดหลังวัด7 ยอดนี่นะแต่ว่าตอนหลังมานี้วิทยุของคณะสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นแห่งแรกที่จัดขึ้นเมื่อ20 ปีก่อนนู่นตอนนี้มีเยอะแล้วตอนนี้วิทยุของคณะสงฆ์มีอยู่หลายแห่ง ที่ทั้งเชียงใหม่ทั้งลำพูนในวัดต่างๆวัดป่าแดงมหาวิหารก็มีวัดโน้นวัดนี้วัดหนองกายวัดต่างๆในปัจจุบันนี้มีเยอะของท่านพระครูวิกรมโน้นปากทางเจริญอำเภอดอยหล่ออย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่ามีที่เผยแผ่แสดงทำกันอยู่มากมายเป็นพัฒนาการในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโดยวิธีการต่างๆตั้งแต่สมัยเดินเท้าเปล่าเทศให้ญาติโยมฟังเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีเลยดิจิตอลดิจิตอลทั้งหลายนี่ไม่มีวิทยุก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีเฟซไลน์บุ๊กไลน์
Facebook ไลฟ์อะไรต่างๆที่บันทึกกันอย่างปัจจุบันนี้ไม่มีนะมีแต่เดินเท้าเปล่าเหมือนสมัยที่ท่านพระสารีบุตรพบกับท่านพระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตเห็นอากัปกิริยาของท่านแล้วหน้าเลื่อมใสก็จึงเข้าไปขอฟังธรรมหลังจากที่ฉันภัตตาหารเสร็จก็เข้าไปขอฟังธรรมท่านพระอัสสชิก็ได้แสดงธรรมนั่นคนเดียวเหมือนกันคนเดียวคือท่านพระสารีบุตรคนเดียวเป็นตอนเป็นคฤหัสถ์แล้วเขาตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะหาแสวงหาโมกขธรรมแยกทางกันไปกับท่านพระโมกขัลลานะโน่นสมัยพระพุทธองค์เผยแผ่ส่งสาวกออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาใหม่ๆนู่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีคนเดียวสองคนสามคนก็เทศไปฟังไปแต่เขามีคุณภาพนะสมัยนั้นมีคุณภาพแม้แต่ฟังคนเดียวสองคนห้าคนนี่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมกันได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็มีที่เดียวเนี่ยนะคนเดียวครั้งเดียวเนี่ย เขาเรียกว่าคุณภาพปัจจุบันนี้คุณภาพชักถอยละ คุณภาพชักถอยเพราะว่าคนฟังเยอะแต่ว่าเรื่องการบรรลุการได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นอริยบุคคลได้บรรลุขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี้มีน้อยหรือไม่มีเลยเราก็ไม่รู้อย่างพูดออกทางวิทยุนี่คนฟังอยู่ไหนก็ไม่รู้ฟังหรือไม่ฟังก็ไม่รู้ ขออภัยก็ไม่เป็นไรคิดว่ามีคนฟังอยู่รายการจัดมาเป็นเกิน20ปีมาแล้วเนี่ยเกิน20ปีมาแล้วรายการธรรมทัศน์ทางวิทยุวปท.2นี้สมัยก่อนโน้นก็เคยร่วมจัดแล้วก็พอวิทยุของคณะสงฆ์มีขึ้นมาก็ห่างเหินไปแต่ก็ไม่ได้ขาดนะก็มีพระรูปนั้นรูปนี้มาจัดติดต่อกันเรื่อยมานะเริ่มแรกจริงๆก็ท่านพระครูอมรธรรมทัตเจ้าอาวาสวัดพันอ้นปัจจุบันนี่แหละสมัยโน้นนะที่เราจัดขึ้นใหม่ๆนิมนต์ท่านเป็นผู้ออกรายการทางวิทยุนี้นะก็จึงตั้งชื่อรายการว่าธรรมทัศน์ธรรมทัศน์เนี่ยมาจากเป็นชื่อพระราชทานของท่านพระครูอมรธรรมทัศน์ท่านอาจารย์พระมหาสุ่งสมัยนั้น ท่านได้รับพระราชทานนามว่าพระครูอมรธรรมทัศน์ก็เลยท่านก็เลยตั้งชื่อรายการนี้ว่าธรรมทัศน์ตามชื่อของท่านท่านเป็นท่านแรกที่จัดรายการธรรมทัศน์นี้ทางสถานีวิทยุวปท.2นี้แล้วก็เรื่อยมาตั้งแต่นั้นเรื่อยมาโอเอวิหารไลน์มามากแล้วนะมาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคือเรื่องใจดีกับใจร้ายใจดีกับใจร้ายตามพุทธภาษิตที่ว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเป็นต้นนะมาหลายวันมาแล้วแต่เรื่องนี้มันยาวหลายวันมาแล้ว
วันนี้ก็คงจะยังไม่จบนะยังไม่จบคือถ้าบุคคลใจดีการทำการพูดก็ดีเหมือนเงาตามตัวถ้าใจร้ายใจไม่ดีก็การพูดการทำก็ไม่ดีความทุกข์ก็จะติดตามเขาเหมือนกรงล้อกลิ้งไปตามรอยเท้าครูที่ลากแหกไปแต่ที่ว่าใจดีที่ว่าใจดีทำพูดอะไรก็เป็นในเรื่องดีความสุขนะเมื่อกี้ลืมไปตัดโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีความสุขก็ติดตามเขาไปเหมือนกับเงาตามตัวคนตามตัวเราหรือสิ่งต่างๆที่ผ่านแสงแดดแสงแดดแผดส่องลงมาก็มีเงาติดตามตัวก็เป็นเงาผ่านตัวของเราไปเงานี่เราไปทางไหนถ้ามีแสงส่องเนี่ยก็จะติดตามเราไปเหมือนกับความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการทำดีการพูดดีสองอย่างนะภาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีนี่พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้แล้วมีเรื่องเล่าประกอบก็คือเรื่องของพระจักขุบาลเถระนี่พระเถระจักขุบาลตอนนี้ก็เล่ามาถึงตอนที่สามเณรซึ่งเป็นหลานชายของน้องชายของท่านพระมหาปาละที่ภิกษุทั้งหลายที่กลับไปเมืองสาวัตถีแล้วก็ไปบอกน้องชายของท่านพระมหาปาละแล้วเขาก็ส่งหลานชายโอ้จนมีหลานนะน้องชายมีลูกแล้วก็มีหลานอีกมีลูกแล้วก็มีหลานบวชมาอายุประมาณ16 15 16 14 15นี่แล้วมั้งนะเป็นบวชเป็นสามเณรมาก็มาถึงก็มาสอบถามหามาพบพระเถระแล้วก็ชวนพระเถระกลับไปอยู่ก็ในว่าดูแลพระเถระอยู่ประมาณครึ่งเดือน14-15 วันนี่ก็ชวนพระเถระว่าโอ้ท่านเจ้าข้าลุงของกระผมเนี่ยส่งผมมาเพื่อขอนิมนต์พระมหาเถระกลับไปกรุงสาวัตถีเพื่อที่ว่าจะไปเฝ้าพระศาสดาตอนนี้เป็นเวลาสมควรแล้วเขาเรามาเดินทางด้วยกันเถิดก็พาพระเถระพระมหาเถระก็ให้สามเณรเนี่ยถือจับปลายไม้เท้าแล้วก็จูงไปพระมหาเถระตาเสียแล้วพร้อมกับบรรลุเป็นพระอรหันต์ตาแตกกิเลสทั้งหลายก็แตกไปหมดกิเลสทั้งหลายแตกไปหมดหลังจากที่บำเพ็ญธรรมมาตลอด1,000 ษาเนี่ยใกล้จะออกพรรษาแล้วตาบอดเพราะไม่นอนมีโรคทางตาเกิดขึ้นตาแตกกิเลสทั้งหลายก็แตกหลุดพ้นจากใจไปหมดพ้นทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะก็ให้สามเณรจูงไปจูงไปค่อยๆเดินกันไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อสังกัตถะหมู่บ้านแห่งนี้ท่านพระเถระก็เคย อยู่พักพำนักจำพรรษาสมัยที่เดินมาครั้งแรกก่อนที่จะไปถึงในป่าใหญ่นะเคยพักอยู่
บังเอิญก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวัยรุ่นเดินออกจากบ้านไปเก็บฟืนในป่าออกจากบ้านไปก็สวนทางกับพระเถระกับสามเณรเก็บฟืนไปร้องเพลงไปเสียงไพเราะเพราะพริ้งโอ้สามเณรได้ยินเสียงเพลงก็ติดอกติดใจทิ้งไม้เท้าของหลวงตาทิ้งไม้เท้าของหลวงลุงบอกหลวงลุงอยู่ขอรออยู่นี่ก่อนกับผมมีธุระเหมือนกันนะ ผมมีธุระก็ออกไปในป่าทิ้งไม้เท้าหลวงตาก็ออกไปในป่าไปเนี่ยไปถึงที่เด็กวัยรุ่นด้วยกันนั่นแหละกำลังเก็บฟืนอยู่ร้องเพลงอยู่เธอก็ถึงศีลวิบัติก็คือผิดศีลผิดศีลของสามเณรเนี่ยพอเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่หลวงตาที่หลวงลุงก็บอกหลวงลุงไปกันเถอะอันนี้ผมไปทําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะบอกว่าไปมันไม่ได้บอกว่าไปทําอะไรนะอาจจะบอกว่าไปปัสสาวะหรือไปคิดว่าไปปัสสาวะหรือไปทําปัสสาวะอุจจาระหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้บอกรายละเอียดให้หลวงลุงหรอกตอนนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะไปเราไปกันเถอะเหมือนกันนะหลวงลุงก็ถามอ้าวเธอถึงศีลวิบัติแล้วใช่ไหมสามเณรก็นิ่งเสียหลวงลุงถามซ้ำอีกก็นิ่งไม่พูดก็เลยบอกว่าโอ้เราไม่ไปแล้วกิจด้วยการที่จะให้เธอถือไม้เท้าปลายไม้เท้าของเราเธอเป็นคนชั่วไม่ดีแล้วไม่ไปเราไม่คบคนชั่วไม่ไปกับคนชั่วเหมือนกันแล้วเนนก็ไม่รู้จะทำยังไงสึกนุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วก็สึกนุ่งห่มผ้าคารวาสบอกลุงอีกว่าไปลุงตอนนี้ผมสึกแล้วผมเป็นคารวาสแล้วลุงก็บอกว่าขี้หิปาโปสมณะปาโปปาโปเยวะเหมือนนะโอ้เสียงแข็งเลยบอกว่าเธอมาเป็นสามเณรยังรักษาศีลไม่ได้เป็นคารวาสเนี่ยจะไปดีได้อย่างไรเหมือนกันจะเป็นคนดีได้อย่างไรเราไม่ไปกับคนชั่วตอนนี้ก็เลยไม่ไปนะหลวงลุงไม่ไปสามเณรก็เลยไม่รู้จะทำยังไงซึกวิ่งหนีเข้าป่าไปต่อไปนี้ก็จะเป็นตอนที่หลวงลุงจะไปยังไงต้องติดตามในวันต่อไปวันนี้หมดเวลาขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร